ลุกเป็นไฟนับเล่าเรื่องอาร์ตถามนึกยังไงหิวเจอม้าสอนคำคมโดนใจลุกเป็นไฟนับเล่าเรื่องอาร์ตถามแซ่บแพทสนิทจะตายนึกยังไงอยากหิวแจงแฟนเก่าเปิดตัว3วันเป็นเจ้าของเว็บพนันทำพ่อแม่ต้องไปทำงานร้านอาหารเหมือนเดิมเจอม้าสอนคำคมโดนใจนับฉัดนันมาบ้านตัวแม่มดดำคชาภาในรายการคุยแหลกแดกดึกเจอมดดำถามตรงแพทณปภากับอาร์ตพสุดสนิทกันจะตายนึกยังไงอยากหิวอาร์ตไปเจอนับกับผู้ชายคนหนึ่งคนนั้นไม่เอาแล้วเหรอด้านนับชี้แจงอันนั้นแม่แฟนเก่าเขาเอ็นดูเราเป็นแฟนเก่าที่กลายเป็นเพื่อนกันมากกว่าพิธีกรถามแรงต่อเนื่องหิวแสงหรืออะไรจะกินอาร์ตไม่รู้เหรอว่าเขามีหรือไม่มีแฟนกูว่ามึงสร้างข่าวนับยืนยันหนูไม่รู้พิธีกรไม่รู้หรือแอปจริงๆที่เขาพูดหนูน่าจะมีสัญชาตญาณรู้ถ้าหนูรู้หนูไม่กล้ายุ่งวันที่ไปทำงานด้วยกันแล้วคนจับจิ้นเยอะคนแท็กเมียเขาพอเห็นหน้าผู้จัดการเขานี่หว่าหนูไม่รู้หนูก็ขอโทษเขาอยู่กันมาตั้งชาตินับย้ำอีกว่าหนูไม่รู้เขาให้สัมภาษณ์รายการที่แพ้ไงว่าโสดทัวร์ลงหนักมากมากด่านหนักสุดว่าอะไรอีแพทเลี้ยงมึงมายังไงเนี่ยงงมากที่บ้านก็เลี้ยงมาดีไม่ได้กะเลวะรากอะไรขนาดนั้นเหยื่อการตลาดหนูจะสร้างข่าวให้หนูโดนด่าทำไมถามถึงแฟนที่เคยเปิดตัวสุดท้ายกลายเป็นเจ้าของเว็บพนันนับลั่นเลยว่าซวยเราคบใครไม่ได้ไปสืบเขาแนะนำมาว่าทำอสังหาริมทรัพย์ผู้ชายเป็นโรคซึมเศร้าเธอคบกับเราเธอต้องเปิดตัวเราเลยพอเปิดปุ๊บนับหลานแพทเอี่ยวเว็บพนันกำลังอยู่เกาหลีกับพี่แพทตอนนั้นก็ขายของไม่ได้เลยหนูไม่เคยเหี่ยวไม่เคยยุ่งหนูทำอาชีพสุจริตเป็นแฟนเก่านับบอกว่าเจ้าของเว็บรายใหญ่เลยเจอกับเขา3วันแล้วไปออกรายการพี่แพทเปิดตัวเลยเจอกันนานแล้วแต่คุยกันจริงๆ3วันสรุปหนูต้องให้พ่อกับแม่กลับไปทำงานร้านอาหารเหมือนเดิมเพราะบริษัทจากปรูดขึ้นสูงลงมาอย่างนี้เลยคนไม่ซื้อของเลยมดดำให้มาอ่อนนภาซึ่งมาออกรายการด้วยเช่นกันมาช่วยด่านับคบผู้ชาย3วันเปิดตัวผู้ชายทำเว็บพนันมาถึงกับตกใจอุทานเปรตเลยพร้อมทั้งสอนทิ้งท้ายว่าหนูต้องอยู่ให้ดูมีคุณค่าคนที่มีคุณค่าเขาจะได้เห็นค่าเราแล้วเอาเราไปทางที่ดีคลิปคนลุกเมียวินัยไกรบุตรกรีดลั่นบ้านส่งภาพให้อาจารย์ไพศาลรู้ได้ยังไงให้ไปทำสองอย่างถ้าอีกสองคนมีจริงช็อกแน่เรียกว่าขนลุกทั้งผัวทั้งเมียขนลุกทั้งคู่เมียวินัยไกรบุตรกรีดลั่นบ้านส่งภาพให้อาจารย์ไพศาลรู้ได้ยังไงให้ไปทำสองอย่างถ้าอีกสองคนมีจริงอลังการงานสร้างหนุ่มคงกระพันเผยคลิปเจ้ากรรมข้ามศาสนาขณะไปที่บ้านเมฆวินัยไกรบุตรอัปเดตเรื่องราวเจ้ากรรมนายเวรคนที่5ตามที่อาจารย์ไพศาลแสนชัยเปิดบุพกรรมถึงเจ้ากรรมนายเวรของเมฆวินัยในอดีตชาติซึ่งชาตินี้เป็นครูอยู่ปัตตานีชื่อฮักสอบราเฮงตอนแรกติดต่อไปทางโรงเรียนตามชื่อที่อาจารย์บอกมาเจอสองโรงเรียนแต่ไม่พบคนชื่อนี้บังเอิญมีคนที่รู้จักภรรยาของเมฆมีครอบครัวอยู่ปัตตานีเลยออกไปช่วยตามหาให้เอ๋ภรรยาเมฆวินัยเล่าว่าพ่อของพี่ที่รู้จักขับรถไปตามหาใช้เวลาหนึ่งวันกว่าโทรกลับมาเจอแล้วฮักสอบราเฮงเอ๋กรีดลั่นบ้านเลยด้านเมฆวินัยยอมรับว่าครั้งแรกที่ได้ยินชื่อนี้ผมบอกกับตัวเองเลยว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงนอกจากท่านรู้จักกันมาก่อนโทรไปบอกหรือเปล่านิมิตเห็นยังไงอยู่ตำบล นั้นปัตตานีบอกที่อยู่ด้วยขนลุกเลยโดยเอลั่นขนลุกยิ่งตกใจจดมาชื่อนี้เลยแล้วเจอชื่อที่อยู่ตรงกันทุกอย่างขนลุกเลยแต่เขาเสียชีวิตไปแล้วถูกนำชื่อออกจากทะเบียนราษฎรแล้วเสียชีวิตมา15ปีตั้งแต่ปี51เป็นไปได้สมัยก่อนเขาอาจจะเป็นครูสอนเด็ก
ขณะที่หนุ่มคงกระพันเปิดข้อมูลภาพเป็นผู้หญิงพร้อมทั้งบอกว่าถ้ารายการออกอากาศไปอาจมีญาติพี่น้องหรืออะไรอาจจะแจ้งข่าวมาท่านเป็นใครทำอะไรเอ๋บอกอีกว่าส่งภาพนี้ให้อาจารย์ไพศาลถึงได้มั่นใจอาจารย์ดูปุ๊บบอกไปทำมาสองอย่างงานงอกพอเสียชีวิตจะไปขอขมายังไงเอ๋เผยว่าอาจารย์ให้ทำพิธีทางอิสลามอย่างถูกต้องติดต่อกับโต๊ะอิหม่ามในพื้นที่นี้และทำพิธีแบบไทยกับพระเกจิสมถะส่วนทางโต๊ะอิหม่ามทราบเรื่องก็เมตตาช่วยเหลือมีเรื่องแปลกวันไหนที่จะพาเขาไปทำบุญจะเป็นวันที่เขาเจ็บเขาเลือดออกทรมานอย่างวันนี้ก็เหมือนกันเมฆวันนี้เลือดออกเต็มเลยแต่ไม่ทรมานไม่เกาแต่กลับจากวัดแห้งไม่มีเลือดสักหยดหลังจากกลับจากไปหาอาจารย์มาแล้วเป็นยังไงบ้างเมฆเผยว่าดีขึ้นทุกวันในทางศาสนาหรือที่เราไปทำทั้งหมดเราก็ไม่ได้ละทิ้งการรักษาทางโรงพยาบาลกินยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหมือนเดิมสิ่งที่ทำประกอบเรื่องจิตใจเอ๋ก็บอกเช่นเดียวกันว่ายังไปหาคุณหมอประวิตรอัศวานนท์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามนัดดูแลเรื่องยาแต่ที่พึ่งทางใจไม่เบียดเบียนใครก็ทำเมฆยอมรับว่าอยากรู้อีกสองคนว่าเป็นใครมีจริงไหมถ้าหาเจอแล้วมีจริงอลังการงานสร้างขอบคุณอาจารย์ไพศาลที่เมตตาขอบคุณทุกคนคลิปรายการเปิดภาพวันแรกมิสนิการากัวหลังคว้ามงมิสยูนิเวิร์ส2023เดินสายลุยงานเปิดภาพวันแรกมิสนิการากัวหลังคว้ามงมิสยูนิเวิร์ส2023เดินสายลุยงานย้อนคำพูดสุดตราตรึงใจพร้อมแสดงให้จักรวาลเห็นความฝันอันยิ่งใหญ่วันนี้วันที่20พฤศจิกายน66จบไปแล้วสำหรับเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2023รอบสุดท้ายสุดยิ่งใหญ่ในรอบตัดสินณยิมเนเซียมแห่งชาติโคเซอาโดนโฟปิเนดาในกรุงซานซันวาดอร์ประเทศเอลซาวาดอร์โดยสาวงามที่คว้ามงกุฎครั้งที่72คือมิสนิการากัวมิสยูนิเวิร์สนิการากัว2023หรือเชนิสปาลาซิออสนับเป็นการคว้ามงแรกของประเทศนิการากัวซึ่งรองอันดับหนึ่งครั้งนี้คือแอนโทเนียโพซิลตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยอ่านเพิ่มเติมเข้าใกล้มงแอนโทเนียเข้ารอบ10คนมิสยูนิเวิร์ส2023ปังมากแอนโทเนียโพซิลเข้ารอบ20คนมิสยูนิเวิร์ส2023ท็อป5ไม่พลิกโผแอนโทเนียโพซิลเดินสับๆเข้าจักรวาลลุ้นคว้ามง3ทำดีที่สุดแล้วแอนโทเนียโพซิลได้รองอันดับ1ชวดมงมิสยูนิเวิร์ส2023ใกล้โค้งสุดท้ายแอนโทเนียโพซิลเข้าท็อป3เตรียมลุ้นมง3ฝากคนไทยตัวเต็งมงลงมิสนิการากัวปาดมงแอนโทเนียคว้ามิสยูนิเวิร์ส2023เชนิสปาลาซิออสภาพประกอบจาก IG มิสยูนิเวิร์สเชนิสปาลาซิออสมิสยูนิเวิร์สนิการากัว2023นางแบบวัย23ปีส่วนสูง180เซนติเมตรเกิดเมื่อวันที่30พฤษภาคมค.ศ. 2000ในกรุงมานากัวเมืองหลวงของนิการากัวสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอเมริกากลาง Universidad Centroamericana ในสาขาสื่อสารมวลชนโดยปกติแล้วเธอชอบอยู่หลังกล้องมากกว่าแต่เธอก็กล้าแสดงออกเพราะเชื่อในการหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆในโลกให้ได้มากที่สุดเธอยังทุ่มเทตนเองในฐานะนักเคลื่อนไหวอีกด้วยพาย้อนข้อความสุดตราตรึงใจรักบ้านเกิดจากเชนิสปาลาซิออสเธอเผยว่าเธอจะแสดงให้จักรวาลเห็นว่าบ้านเกิดของเธออาจเล็กแต่พวกเราเต็มไปด้วยความฝันอันยิ่งใหญ่
ล่าสุดหลังจากคว้ามงเชนิสก็เดินสายลุยงานในฐานะมิสยูนิเวิร์สคนที่72ทันทีด้วยรอยยิ้มสุดสดใสโดยทางอินสตาแกรมมิสยูนิเวิร์ส2023อัปวิดีโอผ่านทางสตอรี่ไอจีพร้อมเขียนข้อความว่าถ่ายภาพทางการครั้งแรกทำเอาแฟนๆรอลุ้นที่จะติดตามชมภาพเซตดังกล่าวกันเลยทีเดียวเชนิสปาลาซิออสภาพประกอบจากไอจีมิสยูนิเวิร์ส